รายการตีอ้วนชวนหิวเหมาะกับทุกเพศทุกวัยช่อง5ร่วมกับรูดีเอนเตอร์เทนเมนต์ชวนชมตีอ้วนชวนหิวอร่อยสุดเขตมาแล้วครับวันนี้นะครับตีจะพามาตะลุยเขตภาษีเจริญเป็นเขตที่เก่าแก่น่าดูที่มาส่วนใหญ่ก็คงเป็นสายบุญเพราะมีวัดดังนั่นก็คือวัดหลวงพ่อสดปากน้ำภาษีเจริญฟังดีๆนะครับไม่ใช่ปากน้ำสมุทรปราการนะจ๊ะมาถึงเรื่องปากท้องกันบ้างมาทำบุญแล้วท้องร้องจอกๆหันไปทางไหนดีล่ะคุณตีไม่ต้องห่วงครับมีร้านอาหารเรียงรายหลายร้านไม่ว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวแคะหน้าวัดที่จัดได้ว่าอร่อยเข้าท่าเลยทีเดียวแต่วันนี้อร่อยสุดเขตจะแนะนำก๋วยจั๊บครับอยากรู้เลยสิครับว่ามีอะไรเด่นกว่าคนอื่นนี่เลยเฮียเคียงรออยู่แล้วไปคุยกันดีกว่าช่วงอร่อยสุดเขตสนับสนุนโดยง่วนสุนพริกไทยและเครื่องเทศตรามือที่1สวัสดีครับเฮียเคียงสวัสดีครับสวัสดีครับตัวจริงครับกี่ปีแล้วฮะ30กว่าปีแล้วครับ30กว่าปีคุณผู้ชมนะครับอันนี้เขาเรียกว่าก๋วยจั๊บโบราณได้เลยนะก็เรียกได้ครับเพราะว่าส่วนใหญ่เราจะเน้นไปทางโบราณต้นกำเนิดทำไมเฮียอยู่ดีมาทำก๋วยจั๊บแบบนี้เพราะอะไรเริ่มแรกเป็นคนชอบกินก๋วยจั๊บมาตั้งแต่เด็กแล้วก็พอตอนหลังมาทำงานไปส่งของที่ไหนอร่อยเราก็ไปทานไปทานมาแล้วก็พอดีมาเจอแฟนแพ้ท้องอยากกินก๋วยจั๊บก็เลยที่ไหนอร่อยก็พาไปกินกันมาเรื่อยแล้วตอนหลังก็เลยมาคิดว่าถ้าเราชอบกินงั้นเรามาทำกินเองดีกว่าเขาบอกสูตรเด็ดของเฮียนี่มันต้องตุ๋นยาจีนใช่ไหมมีเครื่องยาจีนด้วยแล้วไปเอาสูตรมาจากไหนก็คิดค้นเองครับก็คือไปลักเล็กขโมยน้อยเข้ามาแล้วก็มาเรียกว่าลองผิดลองถูกแล้วก็มาปรับปรุงแต่งอะไรของเราอีกทีนึงอ๋อให้แบบว่าได้รสชาติที่เหมาะสมผมเห็นเครื่องเคียงต่างๆของร้านเฮียดูค่อนข้างครบนะก๋วยจั๊บที่ครบต้องมีอะไรบ้างส่วนใหญ่ก็ถ้าเป็นแบบโบราณจริงๆนะเขาก็มีแค่ไข่พะโล้เต้าหู้แล้วก็ไส้แล้วก็เลือดแล้วก็มีพวกตับส่วนหมูกรอบนี่เขาก็มาเพิ่มกันทีหลังเพิ่มกันทีหลังที่สำคัญเนี่ยชอบอย่างหนึ่งเต้าหู้พวงเต้าหู้พวงนี่ต้องใส่ถ้าโบราณแล้วต้องใส่อันนี้มันต้องไปต้มกับน้ำพะโล้ให้มันเปื่อยแล้วก็ต้องบีบน้ำออกให้มันแบบว่ามีความนุ่มนิ่มนมน้ำหน่อยๆนมน้ำนิดๆทีนี้ก๋วยจั๊บนี่เวลาขายมันเสี่ยงนะเสี่ยงตรงไหนรู้ไหมเสี่ยงตรงที่คุณผู้ชมเวลาถ้าเกิดเราทำเครื่องในไม่ดีเนี่ยมันจะมีกลิ่นเหม็นกลิ่นคาวกลิ่นอะไรเงี้ยร้านนี้ไม่มีเลยใช่ไหมอันนี้เราต้องพยายามเน้นเลยคือไม่ให้มีกลิ่นคาวคือทุกอย่างของนี่นะผมจะล้างเองทำเองนอกจากก๋วยจั๊บอร่อยอร่อยแบบนี้แล้วเนี่ยนะเห็นแบบข้างๆนี่ภรรยานี่ก็ขายอะไรเพิ่มก๋วยเตี๋ยวหลอดทรงเครื่องก๋วยเตี๋ยวหลอดทรงเครื่องอันนี้ก็คิดเองเหมือนกันอันนี้ก็คิดเองครับของเราเนี่ยอร่อยตรงไหนเฮียก็อร่อยที่น้ำแกงน้ำซุปแล้วก็น้ำซุปเนี่ยคือเราจะต้องเน้นให้มากเลยเพราะว่าความอร่อยไม่อร่อยเนี่ยน้ำแกงนี่เป็นตัวหลักร้านที่บางคนไปผิดนะผมบอกว่าชื่อดังคือก๋วยจั๊บวัดปากน้ำบางคนล่อไปสมุทรปราการนู่นไม่ใช่ใช่ไหมคือต้องลงท้ายภาษีเจริญก๋วยจั๊บจะอร่อยนะครับมันก็ต้องคู่กับพริกไทยด้วยต้องมีหน่อยนึงเอกลักษณ์ของร้านนี้แล้วก็จุดเด่นหรือว่าไฮไลท์เลยก็คือหมูกรอบที่ผมสั่งมาเนี่ยสั่งต่างหากได้นะครับจานละแค่60เองขอชิมก๋วยจั๊บก่อนนะถ้าส่วนตัวผมเวลาผมชิมก๋วยจั๊บแบบผมไม่รู้เป็นโรคอะไรผมชอบใส่น้ำแป้งเยอะมันจะได้ข้นๆอ่ะตะกี้ผมชิมคำแรกเนี่ยพร้อมกับปอดแล้วก็น้ำพะโล้แล้วก็ตัวเส้นเนี่ยโอ้มันเข้ากันได้ดีเลยแล้วที่ชอบก็คือไม่มีกลิ่นเลยบอกตรงว่าไส้พะโล้ร้านเฮียก็มีรสชาติอันเนี้ยเต้าหู้พวงคือเครื่องแกมาอย่างละนิดอย่างละหน่อยก็จริงแต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันคุ้มอ่ะก๋วยจั๊บโบราณต้องเนี้ยต้องเคี้ยวเต้าหู้แล้วบอกเคี้ยวไปปุ๊บเนี่ยมันจะอมน้ำนิดๆแล้วมันไปชุ่มกับน้ำพะโล้ปุ๊บนะรสชาติมันจะเข้ากันน้ำพะโล้เฮียก็หอมถ้าไม่พอใจนี่สั่งหมูกรอบมาต่างหากเลิศมากผมว่าเฮียน่าจะเพิ่มข้าวหน้าหมูกรอบอีกเมนูนึงเพราะว่าหมูกรอบดีอย่างเงี้ยจิ้มซีอิ๊วหวานก๋วยเตี๋ยวหลอดทรงเครื่องเนี่ยมีหลายร้านแล้วที่มันเหมือนร้านอื่นเขาคือมีหมูกรอบแทรกมาเล็กน้อยถ้าแนะนำนะใส่หมูกรอบเยอะๆเลยเพราะเราเด่นหมูกรอบวันนี้นะครับผมก็มีตุ๊กตาตีกวักจากรายการตีวันชนหิวนะครับมอบให้เป็นสัญลักษณ์ว่าของอร่อยเราแนะนำเรียบร้อยแล้วจากตีวันชนหิวนะครับนอกจากนั้นก๋วยจั๊บดีต้องคู่กับพริกไทยอร่อยนะครับเรามีผลิตภัณฑ์นะครับง่วนสุนพริกไทยและเครื่องเทศตรามือที่1มอบให้ทางร้านเนี่ยเอาไว้ใช้ด้วยกินก๋วยจั๊บแล้วอย่าลืมสั่งก๋วยเตี๋ยวหลอดนี่ของแม่กนกวันด้วยนะครับแวะมานะครับร่วมสนับสนุนโดย
ไอลีฟพาร์ค2พระราม2กิโลเมตรที่14วันนี้มาพร้อมนี่เลยครับคุณผู้ชมขนมจีนที่เหลือในตู้เย็นนะครับในกล่องใส EBP นี่นะครับเราก็ไม่รู้ว่าจะไปทำอะไรต่อก็แช่เย็นไว้อย่างเดียววันนี้ผมก็เลยมาพึ่งร้านนี้ครับครัวคุณแม่ให้เขาคิดเมนูให้หน่อยแต่ก่อนจะไปดูเมนูนี้นะครับลองไปดูว่าครัวคุณแม่เนี่ยเขามีอาหารอะไรน่ารับประทานกันบ้างเผื่อคุณผู้ชมจะแวะมาชิมกันช่วงปรับปรุงใหม่สนับสนุนโดยยาทิ้งถุง EPP มีค่าใบละ2บาทใช้แลกซื้อสินค้า EPP ร้านครัวคุณแม่แต่คุณลูกดูแลเน้นอาหารไทยฟิวชั่นคัดสรรวัตถุดิบชั้นดีบรรยากาศเป็นกันเองเสิร์ฟอร่อยเมนูไทยๆทานง่ายอย่างข้าวผัดปูเนื้อปูชิ้นแน่นเต็มจานยิ่งทานคู่กับทอดมันกุ้งชิ้นโตๆโอ้ยเข้ากันเข้ากันขนมจีนน้ำยาปูรสเผ็ดกำลังดีร้านนี้ขึ้นชื่อโอ้โหกุ้งแม่น้ำเผาเขาก็มีย่างหอมๆมันแน่นไซส์พอดีจานของหวานก็มีพร้อมไดฟุกุสตรอเบอรี่สดทำเองฉ่ำหวานหอมอร่อยอาหารที่นี่บอกเลยคัดของดีมาทำเสิร์ฟอยากรู้ว่าเป็นไงเชิญมาเลยครับครัวคุณแม่สวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่ติอ้วนน้องปุ้ยครับวันนี้พี่ติอ้วนแวะมาครัวคุณแม่เนี่ยโหอยากทานกุ้งเผาทอดมันกุ้งอร่อยๆนะอันนั้นอยากอยู่แล้วแต่มีเรื่องมารบกวนก็คือวันนี้มีขนมจีนเหลือในตู้เย็นอยากจะเอามาทำเป็นเมนูง่ายๆที่จริงขนมจีนที่ร้านปุ้ยจะมีเมนูแบบที่ขายดีที่สุดคือขนมจีนน้ำยาปูเป็นแกงเผ็ดใต้แต่อันนั้นมันอาจจะทำยุ่งยากนิดนึงใครอยากทานมาทานที่ร้านปุ้ยง่ายกว่าง่ายกว่าวันนี้ปุ้ยจะมาสอนเมนูจากขนมจีนที่เหลือในตู้เย็นแต่ทำง่ายๆค่ะจากของเหลือในตู้เย็นไม่กี่อย่างวันนี้เราจะทำเป็นอะไรครับวันนี้ปุ้ยจะมาสอนทำเป็นเมนูขนมจีนซาวน้ำค่ะเป็นเมนูโบราณค่ะ อร่อยมากแต่ว่าแบบทุกคนจะชอบคิดว่าเฮ้ยขนมจีนซาวน้ำหากินยากทำยากแน่ๆเลยใช่ทำยากไม่จริงทำง่ายมากเลยทำง่ายมากใช่ไหมให้5นาทีเอาละดังนั้นเรามาดูส่วนผสมนะกระเทียมมีกระเทียมมีสับปะรดมีพริกมีขิงนะฮะมีพริกเหมือนกันแล้วก็น้ำตาลปี๊บค่ะเกลือลูกชิ้นปลาอะไรก็ได้ค่ะกุ้งแห้งซอยหยาบๆแล้วก็กะทิค่ะเอามาดูกันนะคุณผู้ชมครับก็ง่ายมากๆเลยค่ะแล้วก็ตั้งเอากะทิมาใส่หม้อตั้งเตาก่อนเอาลูกชิ้นปลาของเราใส่ลงไปเทโขลกลงไปเลยหรือว่ามีเนื้อสัตว์อย่างอื่นเหลือในตู้เย็นก็ได้ได้หมดใช่ไหมก็ปรุงรสง่ายมากค่ะมีแค่2อย่างอันนี้เกลือค่ะแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บนิดนึงค่ะคนให้เข้ากันรอแป๊บเดียวแค่นี้เสร็จแล้วเสร็จแล้วง่ายไหมเสร็จแล้วเสร็จแล้วอันนี้เหลือจากตู้เย็นใช่ไหมใช่ก็แบบถ้ามันเย็นมากก็ไปอุ่นไม่เป็นไรเราก็วางไปเลยวางปะไว้ใส่ขิงก่อนอันเมนี่เมนูสุขภาพนะคะขิงกระเทียมขิงกระเทียมสับปะรดอันนี้อร่อยตัวสับปะรดกับกะทิหวานอยู่แล้วบางคนไม่ใส่น้ำตาลยังได้เลยค่ะโปรตีนของเรากุ้งแห้งนี่ใส่ตามกำลังศรัทธานะคะแล้วถ้าใครทานเผ็ดได้ก็ใส่พริกอันนี้ปุ้ยชอบกินเผ็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เมื่อกี้เอากะทิที่เราปรุงรสไว้ตั้งไฟอะค่ะมาราดแค่นั้นเองนี่ใส่ลูกชิ้นปลาด้วยเนี่ยค่ะราดชุ่มๆใครชอบชุ่มๆก็ใส่เยอะหน่อยแค่นี้เองใช่อร่อยจริงๆเสร็จแล้วฮะคุณผู้ชมขนมจีนซาวน้ำโถนึกว่ายากต้องบอกเลยว่าถึงแม้เราจะนำเมนูมาปรับปรุงใหม่นะครับแต่พอมาเจออาหารร้านครัวคุณแม่เนี่ยเราแทบอยากจะเอาเมนูเราเก็บไว้ก่อน ชิมอันนี้ที่คุณปุ้ยทำให้ก่อนแล้วกันซาวน้ำตอนแรกเราก็นึกว่าทำยากสำคัญเลยขนมจีนซาวน้ำต้องมีสับปะรดนะไม่งั้นทำออกมามันจะไม่เป็นสับปะรดเห็นไหมง่ายขึ้นอยู่กับว่าชอบเผ็ดชอบหวานชอบเค็มก็เติมตามใจตัวเองได้เลยดูน้ำยาปูเขาเนี่ยแล้วก็นี่กุ้งแม่น้ำจุ่มน้ำจิ้มซีฟู้ดแบบนี้และข่าวดีนะครับถ้าเกิดดูจากรายการตีอ้วนจนหิวนะครับมาทานที่ร้านปั๊บบอกน้องปุ้ยได้เลยจะมีส่วนลดให้ใช่ค่ะก็มีส่วนลดให้ 20% สำหรับทุกท่านค่ะแค่แจ้งแค่นั้นเองแล้วก็มีขนมแถมให้ทุกโต๊ะด้วยโอ้โหตั้ง 20% นะคุณผู้ชมรีบมาเลยทั้งหมดเขตเมื่อไหร่ครับสิ้นเดือนเมษายนนี้ค่ะครับผมและวันนี้ครับผมก็มีถ้วย EPP GP Base นะครับมอบไปทางร้านไว้ใช้1ชุดนะครับแล้วก็มี2แผ่นป้ายตัวนี้นะครับป้ายที่1นะครับถ้วย GP Base ใสนะครับขนาด200กรัมแล้วก็100กรัมนะครับป้ายที่2ถ้วย PET ใสนะครับ3ออนฝาในตัวนะครับเลือกเจอเครื่องหมายคำว่าโดนนะครับรับไปเลยนะครับเป็นกาน้ำร้อนจากออโต้แต่ถ้าเกิดว่าเลือกพลาดนะครับก็เอาถ้วยกาแฟไปใช้เทน้ำร้อนเอาเอง1 หรือ2ดีครับ2ค่ะเจอโดนไหม1 2 3ฮึบๆๆๆ
โดนสุดยอดเลยนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเลือกข้างบนนี่พลาดแน่นอนนะฮะเอาวันนี้โชคดีนะครับรับของที่ระลึกจากรายการตีก้นชนีอยู่ด้วยนะครับช่วงทัวร์ลงพุงวาไรตี้สนับสนุนโดยธนาคารออมสินมากกว่าการธนาคารธนาคารเพื่อสังคมทัวร์ลงพุงครับกินฟรีเที่ยวฟรีกับรายการตีอ้วนชวนหิวนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมมีเพจใหม่นะฮะอีกเพจนึงช่วยไปกดไลค์กันเยอะๆหน่อยนะครับชื่อเพจว่าตีอ้วนชวนทัวร์ลงพุงนะครับไปเซิร์ชใน Facebook ได้นะครับไปกดไลค์กันไว้เดี๋ยวเราจะมีของรางวัลแจกแล้วก็มีข่าวสารเรื่องการท่องเที่ยวทัวร์กับตีอ้วนชวนหิวด้วยนะครับวันนี้มีกวนนึงครับขอมาอยากกินขาปูจากญี่ปุ่นผมก็เลยมาเจอร้านนึงครับไทจินาเบะมีบุฟเฟ่ซีฟู้ดแล้วมีขาปูแล้วก็ปูหลากหลายชนิดเลยแต่ก่อนจะไปทานก็ไปรู้จักกันก่อนกวนนี่ครับกวนกินดะกวนกินดะกวนนี้เขาลือลั่นสนั่นซอยว่ากินหนักกินไม่เลือกเวลากินจะลืมเพื่อนลืมฝูงไม่ใช่อะไรหรอกครับก้มหน้าก้มตากินอะไรถามได้แต่จะกินดะกินดุกินจุมาจากไหนไม่สำคัญขอให้กินแล้วมันกินแล้วสนุกเป็นพอบอกเลยที่ไหนมีของกินต้องมีกวนนี้พวกเรากวนกินดะขอกินฟรีกับตีอ้วนเย้ไทจีนาเบะบุฟเฟ่ขาปูญี่ปุ่นน้องใหม่กินกันได้ทั้งครอบครัวจะสังสรรค์จะฮาจะเฮร้านนี้ก็เปเต็มที่ทั้งเนื้อสันเนื้อลายลิปอายก็มีหรือจะเนื้อหมูสันคอเบคอนรมควันเสิร์ฟไม่ยั้งทั้งทะเลบุฟเฟ่ซีฟู้ดปูหลากชนิดกั้งตัวโตไม่ได้โม้ไฮไลท์จัดหนักซูชิปลาดิบซาชิมิมีพร้อมหม้อ1หม้อต้มกลมกล่อมซุป12แบบจิ้มกันให้เพลิดเพลินกับน้ำจิ้ม6แบบ6สไตล์สะใจเลยไหมล่ะเอ้ากินกันซะให้พอเขาเป็นบุฟเฟ่หลังจากดูวิทยาไปแล้วนะครับกวนนี้ชื่อว่ากวนกินดะใช่ไหมโอ้โหมาจากที่ไหนกันครับลำลูกกาค่ะมากี่ท่านครับวันนี้10คนใครอดข้าวมาบ้างยกมือ10โอ้โหกินฟรีนะอดมาแต่เช้าเลยใช่ไหมใช่สิบท่านนี้วันนี้จะได้มากินบุฟเฟ่ซีฟู้ดซึ่งแต่ละคนเนี่ยเขาบอกว่าล้างท้องรอเลยกุ้งหอยปูปลานี่ครบเลยตอนนี้วางอยู่ตรงหน้าแล้วนะครับเขามีตั้งแต่399 499 599 799 399 499นี่ไม่มีทะเลเป็นพวกเนื้อชาบูอะไรต่างๆแต่ถ้าเกิด599กับ799เนี่ยได้บาทะเลแต่799นี่ไม่อั้นแล้วยังมีนี่เซตปลาดิบเห็นไหมแบบนี้ให้รับประทานแล้วก็มีซูชิมีอะไรด้วยไม่อั้นพร้อมยังพร้อมหยิบอาวุธแหมวันนี้ร้านเล็กนะครับแต่ของกินไม่เล็กพร้อมแล้ว1 2 3ลุยหนึ่งสองสามไม่ต้องไปไกลถึงญี่ปุ่นปื๊ดฟินฟินฟินเจ็ดเก้าเก้ามีซูชิด้วยนะเอามาเร็วน้องเร็วอ่ะร้านนี้ก็ทันสมัยมากถ้าเกิดว่าเรามากินแล้วเนี่ยจ่ายราคาเต็มเนี่ยนะเราสามารถสั่งอะไรก็ได้เพิ่มจากแท็บเล็ตเอาแล้วครับคุณผู้ชมถ้าเกิดอยากทานแบบนี้กินฟรีแบบนี้กินต่อกินต่อไม่ต้องนั่งแหมพอพูดปุ๊บหยุดกินเลยกินฟรีแบบนี้ไม่ยากครับถ่ายรูปกับผลิตภัณฑ์ออมสินนะครับชนิดใดก็ได้ไม่ว่าจะเป็นสลากออมสินไปยืนหน้าธนาคารยังได้เลยนะฮะถ่ายแล้วส่งเข้ามานะครับในข้อความแฟนเพจของเรารับรองว่าได้มากินแบบนี้แน่นอนไม่ว่าจะเป็นกวนเป็นเดี่ยวเป็นคู่จริงไหมครับจริงเขาไม่อยากคุยอะไรกับผมแล้วตอนนี้เต็มปากแล้วจริงนะฮะเอ้าไปดูกติกาดีกว่าครับเพียงถ่ายรูปคู่กับผลิตภัณฑ์ของธนาคารออมสินประเภทใดก็ได้แล้วเขียนบอกมาว่าอยากกินอยากเที่ยวที่ไหนโพสต์มาที่หน้าแฟนเพจตีอ้วนชวนหิวหรือส่งมาตามที่อยู่นี้แล้วมากินฟรีกับรายการตีอ้วนชวนหิวนะครับร่วมสนับสนุนโดยดีโดน้ำลดผลไม้ผสมโยเกิร์ตยาหม่องตราถ้วยทองและยาหม่องน้ำตราถ้วยทอง Quality Express Call Center 1606วันนี้นะครับต้องขอบคุณร้านไทจีนาเบะมากเลยนะครับให้ควรกินด่าแน่ๆอิ่มอร่อยอร่อยไหมครับอร่อยสุดยอดไหมสุดยอด
ถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากกินนะครับบุฟเฟ่ซีฟู้ดแล้วมีขาปูจากญี่ปุ่นด้วยมาได้ที่ร้านนี้เลยนะครับร้านไทจินาเบะอยู่ที่ไหนบ้างครับของเราจะมีทั้งหมด2สาขานะครับสาขาแรกนี่จะอยู่ตรงพระราม3ครับตรงบางกอกสแควร์ครับอยู่ติดกับวัดปริวาสครับหรือจตุจักรพระราม3ครับผมส่วนอีกสาขานึงจะอยู่ตรงกล้วยน้ำไทยครับตรงหลังโรงพยาบาลกล้วยน้ำไทยครับผมและเร็วๆนี้ที่สาขาเชียงใหม่ครับผมครับผมแล้วถ้าเกิดดูจากรายการตีอ้วนชนหนีปุ๊บโอกาสทองนะครับถ้ามาที่ร้านจะลดให้ลดให้ 10% ครับสำหรับรายการตีอ้วนครับผมโอ้โหสุดยอดเลยคุณผู้ชมครับวันนี้ผมก็มีผลิตภัณฑ์จากออมสินนะครับมอบแทนคำขอบคุณในรายการตีอ้วนชนหนีด้วยนะครับขอบคุณครับเอาละครับอิ่มอร่อยได้แบบนี้นะครับต้องขอขอบคุณธนาคารออมสินเฮ้